จมูกเหมือนหมูเลยลูกเอ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยบ้านของเรานะครับผมก็ผมไม่นอนในบ้านแล้วก็ผมว่าตรงนี้แม่งมันมีแหงมากกว่าโอเคเฮ้ยนี่มันมาฟูกลัวนะตอนดึกดึกดื่นๆไม่นอนเนี่ยมันฆ่าพะไรเสื้อขาดโอ้โหหัวด้วยโอเคตอนนี้ก็ประมาณ5:30นะครับผมเพิ่งตื่นนอนนะทุกคนนะเราก็เข้าปากฝาดงกันมาหลายอีพีมากนะผิวโดนทำร้ายร่างกายมากวันนี้เราก็เลยต้องดูแลกันหน่อยนะก่อนจะไปนะต้องไปอาบน้ำก่อนให้ตายสิมาอากาศเยอะจริงๆลูกหลานคุณมอร์นิ่งมาก่อนที่เราจะไปนะครับในป่าเราต้องดูแลหน้ากันหน่อยมีคนทักมาถามพี่อู๋เยอะมากเลยว่าทำไมแบบเข้าป่าแล้วพี่อู๋ถึงหน้าตาสดใสแจ่มแจ้งขนาดนี้เคล็ดลับความสวยของเรานะครับผมเอ้ยความหล่อหน่อยเคล็ดลับความหล่อของเรานะครับผมก็ตื่นเช้ามาครับผมปัดหน้าเรื่องเสร็จครับผมนะปัดหน้าเสร็จแล้วเสร็จนี่ตัวนี้คือโปรดิโอ UFO Smart มาโปรดิโอ UFO Smart มาโปรดิโอ UFO Smartสมาร์ทมาโปรลิโอ UFO สิยาโยคีเย่โปรลิโอ UFO ตัวนี้จะทำให้ทุกคนนั้นหน้าตาดีตาดีตัวขึ้นจะช่วยให้มาหน้าเร็วขึ้นใช้เวลาสั้นสักแค่90วินาทีพ่อก่อนนะว่าสปอนเซอร์เดี๋ยวจะด่ากูอะไรอีกนิดนึงขึ้นตัวนี้นะครับผมโปรดิโอ UFO Smart มังนะครับใช้เวลาสั้นๆในการมังหน้าในแต่ละวันจากปกติที่คุณมังหน้าใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเหลือเพียง90วินาทีเท่านั้นนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีระบบ3ระบบครับทุกคนต้องทำความเข้าใจนะฮะระบบที่1คือ Hyper Infusion เป็นระบบที่ผสมผสานกับความร้อนพอมันแนบไปที่หน้าเราความร้อนจะทำให้รูขุมขนมันเปิดขึ้นระบบที่2คือ T-Sonic จะกระตุ้นให้ตัวยาหรือว่าสารเข้าสู่ชั้นผิวระบบที่3คือระบบทำความเย็นช่วยให้กระชับรูขุมขนผิวหน้ากระชับและลดการอักเสบของสิวนะครับเป็นไง3ฟังก์ชันนี้นะครับทำให้การมังหน้าคุณนะครับเหลือเพียง90วินาทีแต่ว่าต้องใช้ระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับแอปก่อนนะทุกคนฮะมีมา5สูตรนะครับทุกคนนะมีสูตรกรีนทีชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่นเลยมานูก้าฮันนี่นะครับผมน้ำผึ้งมานูก้าโคโคนัทออยล์วันแกเลียโรสดอกกุหลาบวันแกเลียนะครับแล้วก็อาซาอิเบอร์รี่โอ้โหอันนี้สูตรเนี้ยเจ๋งมากผมจะใช้สูตรนี้แล้วกันวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยตากแดดเยอะมากมันช่วยให้ผิวหน้าของผมนะครับฟื้นฟูสภาพที่โดนแสงแดดมาต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะครับผมโอเคมาทุกคนนะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับมาจริงนะทำไมน้ำมันไม่ไหลน้ำเกินปั๊มน้ำไม่ทันไม่ไหลแล้วน้ำไม่ไหลแล้วจะมังหน้ายังไงล่ะเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนเราต้องไปหาน้ำกันก่อนนะตามที่มาเลยไม่ตายนะผมต้องหาน้ำจากแหล่งตรงนี้นะตรงนี้เลยเหรอโอ้โหเราเจอน้ำแล้วน้ำเยอะมากๆเลยรอตรงนี้ก่อนนะโฟริโอเราต้องลงไปเอาน้ำนะว้าวผมเข้าแอปพลิเคชันมานะครับทุกคนฮะก็คือแอปฟอลิโอนะครับหลังจากนั้นนะผมจะทำการสแกนนี่สแกนไปแล้วป๊าบแกะมาร์คแรมTo reduce the appearance of fine lines for smoothโอ้ยยังวะก็คือมันจะมีไฟ LED นะครับผม3สีนะครับมีสีแดงมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีแดงนะครับผมจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ LED สีเขียวนะครับจะทำให้ผิวหน้านะครับกระจ่างใสแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ LED แสงสีน้ำเงินนะครับช่วยฆ่าแบคทีเรียนะครับสาเหตุของการเกิดสิวนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนะฮะทุกคนนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ Sephora นะครับได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะครับผมโอเคตอนนี้ครับผม
elasticity ยังกะ for plum firmer มันบอกว่ามึงจะทำแค่แก้มด้านเดียวมึงทำหน้าผากด้วยโอเคนะเดี๋ยวผมขอไปมั่งหน้าก่อนนะครับผมแค่90วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปากอะไรกันดีกว่าเอ้าคอมพลีทแล้วเสร็จแล้ว90วิไงที่ทุกคนแบบว่าไม่เห็นแสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ำเงินเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนนะเพราะว่าแต่ละม้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันของผมอาซาอิเบอร์รี่อาจจะมีแค่สีแดงไงก็เดี๋ยวเจอกันที่ป่าเลยดีกว่าผม Let's goดูลูกมาไอ้ทำกระเชงหน่อยลูกไอ้ทำกระเชงหน่อยมาเราจะเป็นเจ้าป่านะลูกนะซึ่งวันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมเพราะว่าป่านี้มันอันตรายมากๆเลยฮะเต็มไปด้วยสิ่งที่อันตรายนะฮะเช่นจระเข้งูหลามอนาคอนดาหรือแม้แต่มีควายเฮ้ยผมจะมีควายแล้วทุกคนฮะวันนี้นี่คือผู้ช่วยของผมวันนี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมเราต้องไปหาไม้ก่อนเพื่อทำบ้านไหนกันฟูนำทางไปสิฟูนำวันนี้เฮ้ยสบายมากเลยวุ่นวายมากครับทุกคนฮะไม้ตรงไหนมันพอจะเอาไปทำบ้านได้บ้างเนาะเราต้องไปเก็บไอเทมเหมือนเราเล่นเกมหาแบบไอเทมเพื่อจะสร้างบ้านใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่มันไอเทมเฮ้ยมันเป็นไม้ที่เกิดจากธรรมชาติไอเชือกนี้ก็เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันสร้างมาเพื่อเราสร้างมาเพื่อเราเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้แล้วครับผมเอาไปสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวเอาไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นกันโอ้แมนมากบ้านที่เราจะสร้างนะฮะเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีตรงนี้ไหมใต้ต้นไม้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่เมย์นะฮะตัดนะครับเอาออกมาเป็นทำเป็นหลังคานะทุกคนฮะแล้วก็สร้างบ้านอยู่ตรงนี้มุมนี้หน่อยนะครับผมเสร็จแล้วเหรอพี่เมย์เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้โหเจ๋งเจ๋งทำเร็วมากเลยผมเลือกพี่เมย์มาเพราะการนี้นะฮะทุกคนคือมีความสามารถมากเอามากี่อันครับเนี่ย5 อัน 5 อันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะฮะจะเริ่มสร้างบ้านแล้วก็หลังคาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าให้มาได้ไหมเอาเชือกออกก่อนเจ๋งมากเจ๋งมากโอ้โหทำมาทำแมงกว่าผักกาดโคตรแมนอ่ะจังหวะเนี่ยต้องพูดรอก่อนนะลูกนะแป๊บนึงนะรอดได้อยู่ในป่าเนี่ยรอดแล้วรอดอะไรอันนี้เรารอดเราเก่งได้แหละแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีเราหาอุปกรณ์ทำบ้านได้ครบเลยเราต้องใช้น้ำเพื่อทำให้ดินเปื่อยแล้วก็จะขุดได้หรือเปล่าลองดูสิเพื่อจะทำบ้านได้ไหมได้แล้วได้ด้วยว้าวไปลุกไปลึกๆดิเอาค้อนทุบค้อนทุบมาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งมือกูขาดแล้วเนี่ยประกันระวังนะจริงๆแล้วเราต้องเหลาไม้ให้แหลมก่อนหรือเปล่าเรามีความสามารถเห็นไหมมันจะอยู่แล้วจริงเหรอไม่อยู่อ่ะทีนี้เราต้องเอาไม้มา2อันก่อนเพื่อสร้างที่พักก่อนข้างบนก่อนนี่เป็นบ้านแบบคนมีฝีมือไงปกติแล้วนี่เราก็สร้างหลังคาเนี่ยเป็นไงเราเก่งด้วยแหละเราเก่งด้วยแหละอันนี้ก็จะเป็นรั้วอันนี้รั้วอันนี้คือรั้วนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเฮ้ยกังฟูวายไปลูกกลับมาก่อนรอป้าก่อนลูกกลับมาก่อนอย่าเพิ่งซ่าแบบนั้นมันเฟี้ยวไปหน่อยวะลูกเอ้ยรอก่อนโอ้ป้ามันน่าสนใจไปหมดเลยในป่าป้าอยากให้ไปดูทุกคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยทุกคนทำเล่นอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะต้องออกชีวิตลูกต้องหาอะไรกินก่อนนะจะได้อ้วนเหมือนกังฟูเอาละครับผมทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณงานของเรานะฮะสองสาวนะครับผมสร้างบ้านนะฮะเราจะต้องไปหาของกินก่อนครับทุกคนงั้นเดี๋ยวทำบ้านกันไปนะได้เดี๋ยวผมไปหาของกินมาให้กังฟูครับแผนของเราก็คือถ้าเกิดเจอปลานะหรือว่ากุ้งนะกังฟูจะต้องคัดเกินมาลองกับแกจูดแบบสายฟ้าแลบนะแล้วก็ข้ามมันขึ้นมาให้ป้านะครับนะมันน่าจะมีกุ้งแม่น้ำอยู่นะครับเพราะว่าน้ำใสมากเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในป่าลึกๆกันดูครับว่ามันจะมีอะไรไหมฮะป้าลุกไปนำไปเลยเอาน้ำไปสิป้าเดินไฮอินหล่อๆเดินนำไปก่อนกูปวดต้องเดินก้าวต่อไปอย่างนั้นแหละโอเคครับผมเราลุยกันแล้วครับผมเหมือนผมได้ยินเสียงกุ้งอยู่แถวนี้เลยว่ะคุณฟูครับคุณฟูได้ยินเสียงกุ้งไหมป้าเหมือนได้ยินเสียงกุ้งนะทุกคนฮะเฮ้ยทุกคนคุณฟูกุ้งเฮ้ยได้แล้วตัวนึงเฮ้ยยังไม่ตายด้วยคุณฟูเราได้กุ้งแล้วลูกเฮ้ยไปเอาไปกินวันนี้เราไม่อดตายแล้วอย่างน้อยเราแบ่งกัน4ตัวโอเคข้าไว้นะลูกนะไม่ครับเอาฝากไว้บนหัวกังฟูหน่อยได้ไหมไอ้มันหนีไปแล้วกุ้งอยู่ไหนเอามันหนีมือป๊าวันนี้มือกังฟูช่วยป๊าด้วยเราต้องฆ่ามันก่อนไปWhat the fuck
าจากเดสมอลเล่นะครับผมเราได้1ตัวแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเผากันนะผมระยะทางก็ยาวมากๆเลยนะฮะไม่รู้จะบรรจบที่ไหนตอนนี้เราก็เดินทางกันมา2กิโลแล้วนะเราลองเดินทางกันต่อไปครับผมเจ้าชื่ออะไรผมชื่อปีเตอร์ปีเตอร์เอางี้ถ้าเจ้าบอกว่าเพื่อนเจ้าอยู่ที่ไหนในแม่น้ำนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปโอเคไหมโอเคป้าป้าคุยกับปีเตอร์เหรองั้นเรากินปีเตอร์ตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนปีเตอร์อยู่ตรงนี้เฮ้ยกังฟูเขาบอกเพื่อนอยู่นี้โอ้โหเฮ้ยจับไม่หมดเฮ้ยหัวจอกเฮ้ยหัวเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจะไม่หมดจะไม่หมดโอ้ยเดี๋ยวไปโดนน้ำทิ่มเฮ้ยทุกคนจับกุ้งมาได้เยอะมากโอ้โหทุกคนเล่นเหมือนมากทำดีเฮ้ยกังฟูไปเอาอะไรมาบนหัวแล้วลูกเต็มโอเคครับผมกลับมาที่แคมป์ของเราแล้วนะเป็นยังไงบ้างบ้านเป็นยังไงบ้างใกล้เสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอโอ้ใช้ได้ว่ะเฮ้ยใช้ได้ในระหว่างนี้นะครับผมเราก็ต้องสำรวจว่าแถวนี้นะฮะพอจะมีอะไรเอาไปกินได้อีกในระหว่างที่บ้านของเรายังไม่เสร็จนะครับป่าค่อนข้างรกร้างนะฮะเราจะขึ้นไปฮะโอเคครับผ่าหญ้าไปครับกังฟูป้าอยู่นี่ลูกมองพี่กังฟูครับป้าอยู่นี่ดูเหมือนกังฟูเห็นอะไรสักอย่างเลยตรงนั้นเฮ้ยผมว่ากังฟูเจออะไรสักอย่างนึงเราต้องรีบลงไปกังฟูเนี่ยมีสัญชาตญาณนะกังฟูเวลามันเจอของกินเนี่ยกังฟูมันจะมองครับทุกคนฮะต้องดูให้ละเอียดนะครับผมไหนกังฟูมองไปทางนี้เฮ้ยกังฟูอาหารยุคสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเฮ้ยในโลกนี้มีแค่2ครั้งสงครามโลกครั้งที่2นี่มันน่าจะหลงเหลือมาประมาณ 1,000 ปีได้แล้วเนาะมันยังไม่บูดเลยเหรอเนี่ยสุดยอดอันนี้ฝีมือกังฟูให้กังฟูกินโอเคเก่งมากเลยลูกหือผ่าดุมากหัวมันติดอะไรมาบ้างเนี่ยฮะมายิ้มอะไรกังฟูมายิ้มไหนแล้วงังๆจมูกเหมือนหมูเลยลูกเอ้ยกังฟูเล่นน้ำกับป้าๆมั้ยในระหว่างที่รอบ้านเราก็ผักกาดสุดยอดเลยอ่ะผักกาดระวังเจ็บมือนะโหสุดยอดเลยแล้วมึงเหยียบขากูทำไมเนี่ยมึงเหงาอ่ะลองนั่งดูโหสุดยอดเลยอ่ะกูครับตอนนี้ก็เป็นรำทานของเรานะกังฟูอย่ามาเลียตีนแบบป้าสิกังฟูก็นั่งลงสิโอ้โหเก่งเฉียบคมโอ้โหฟินมันฟินมากเลยป้านี่กังฟูก็ไม่ค่อยห้อยเลยอากาศมันเย็นใช่ไหมครับเปิ้ลูกจะรอดจากป่านี้หรือเปล่ากังฟูดูบ้านแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงถ้าฝนตกลงมาเราจะทำยังไงกังฟูไม่นอนในบ้านแล้วก็ผมว่าตรงนี้แม่งมันมีแห้งมากกว่ามีแห้งเหลือเกินนอนในบ้านโหเป็นบ้านที่สวยอบอุ่นอบอุ่นไหมก็ไม่อบอุ่นเท่าไหร่นะปกติแล้วบ้านเนี่ยจะมีหลังคามากันแดดกันฝนจะกันสัตว์ป่าก็ไม่น่าใช่จะกันแดดก็ไม่เชิงมันเป็นบ้านที่เจ๋งโอ้ยโอ้มันหลังคาโปร่งใสเหรออ๋อสร้างหลังคาโปร่งแสงเหรอโอ้ก็ว่าอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราจุดไฟกันเลยโอ้ยยอดเลยโอ้ยมีเป่าด้วยเป่าเดี๋ยวมันก็ดับหรอกทำเสียงเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอเคนี่ได้แล้วค่ะโอเคมาครับผมเรามาเอากุ้งแม่น้ำกันหน่อยเราก็เอามาล้างอยู่ลำธารนะครับเราเอากุ้งที่เราล้างเนี่ยขึ้นไปย่างกันเลยเอาพุงไปขึ้นแล้วขึ้นไปเองได้ด้วยวะเห็นไหมมันจะกินกุ้งพี่เมล่องมันขโมยกุ้งกังฟูเป็นคนหามานะกังฟูเป็นคนไปหากับป้านะไม่ให้ป้าเมย์ทำไมใจร้ายอย่างไรป้าไฟก็ติดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มจะเมาได้ที่นะครับผมเมาชิบหายแล้วตอนนี้มันตวัดปักบุ๋มว่ะใครเปิดสโมกวะคุณหนีเลยเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไปแล้วการมาดูแลกังฟูหน่อยกังฟูขาอยู่บ้านนี้กันนะโอ้โหปลอดภัยกังฟูรู้สึกว่ากูไม่เอนจอยป้ากังฟูทำอะไรเฮ้ยนี่มันมาฟูกลัวนะกลัวพวกมนุษย์แม่งให้กังฟูกินแป้งปกติกังฟูกินเนื้อสดเห็นไหมกังฟูเป็นบาร์บี้ไงหล่อมากตอนนี้ที่พักเราก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมนี่คือบ้านของเรานะครับผมหัวเราะอะไรตัวเองเป็นคนสร้างอย่างหัวเราะเชื่อในสิ่งที่ทำภูมิใจนะภูมิใจสิโอ้โหคือมันชอบเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีปลอกไม้ในบ้านด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วหัวกุ้งอย่างใหญ่ครับทุกคนครับหัวกุ้งร้อนควันแบบมันร้อนจริงหวานไหมหวานเจี๊ยบสดมากเพิ่งล่ามาโกหกหน้าตายงั้นเปื่อยมากเลยอ่ะมีเสียงด้วยนะแบบ
เนื้อมันเอาอ๋อต้องกินให้ดูอร่อยนะอยากกินตามเดี๋ยวว่าแต่คนดูสองคนเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยอร่อยมากินกุ้งได้ไหมครับทุกคนในเมื่อพวกเราไม่รู้ก็ไม่ต้องกินกดกินมันมีน้อยเพราะมันมีน้อยเหตุผลแม่งโคตรดีเลยโอ้โหนั่นนะดูมันมีความสุขเวลาอยู่ในป่ามากเลยเวลาเราเข้าป่าเวลาเราหลงทางเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังผมบอกเลยคุณจะเดินไปอยู่ดีๆคุณอาจจะเจอลูกชิ้นในสมัยสงครามโลกได้เอาปลาให้กินอ่ะโอเคกินแล้วอร่อยเลยอร่อยไหมอร่อยมากเยอะถึงปิ้งมือเหรอแซ่บอร่อยมากอ่ะชงกุ้งหน่อยอ้าวมือตกเลยกุ้งครับปูไอ้กุ้งครับปูนั่งรอนะครับปูกินไม่ได้นะครับมันกุ้งยั่วๆกลางป่าโอ๊ยอะไรเนี่ยมาขโมยของคนอื่นได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคนนั้นไงอีกทั้ง3ตัวให้เลยอุ้ยอันนี้มันกุ้งในป่าใหญ่ของเราประกาศงงจะต้องจานลึกมันเป็นกุ้งก้าของพวกเราโอ้เป็นสุดยอดมากๆเลยโอ้เล็กจังเลยอ่ะตัวพี่เมย์เล็กตัวแค่นี้ก็ต้องกินแค่นี้แหละหมดเลยมากเลยเหรอโอ้โหต้องปูอย่าเพิ่งน้อยใจนะลูกกลับไปแบบให้กินบ้างมันเป็นป่าที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับผมแล้วก็เป็นป่าที่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนถึงจะเข้ามาได้แล้ววันนี้เราก็ไปขอกันมานะฮะเพื่อให้กังฟูนะครับเข้ามานะโอ้โหลูกมอมแมมมากเลยเดี๋ยวป้าพากังฟูไปล้างตัวแล้วก็เดินกลับลำธารออกไปทางป่านี้ครับผมนี่นะทางที่เราเข้ามานะครับอุ้ยกุเลกุเลประกาศปากกล้องหน่อยจะไปกับกังฟูแล้วว้าวกังฟูลงน้ำอีกแล้วกังฟูขามาแล้วลูกกังฟูแล้วเร็วๆกันทำความสะอาดตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะเช็ดตัวให้แถวรถต้องอย่างนี้อ่ะน้องมองแบบป้าน่าเป็นเพื่อนเก่งมากเลยโอเคป้าล้างตัวให้แป๊บนึงครับลูกนะนั่งไว้นั่งไว้เอ้าโอเคแต่แค่นี้ก็ได้อยู่โอเคน่าจะสะอาดที่นี่มีปลาด้วยเห็นไหมครับทุกคนปลาเล็กปลาน้อยครับอุดมสมบูรณ์มากเห็นไหมมาครั้งที่แล้วตอนที่ผมมาสเกลโลเคชันมันมีปลาดุกด้วยครับทุกคนนะคือถ้าเรามาติดป่านี่จริงๆเราก็สามารถทำตะข่ายดักปลาสั้นๆตรงนี้แล้วก็ล่าปลาดุกนะฮะกินกันได้ถ้าทุกคนถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมคลิปสนุกๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะทั้งแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นแล้วก็ YouTube อุจุนไฮเอ็นเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมจนจบนะครับผมก็ขอบคุณกำลังใจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกจากป่ากันแล้วครับผมมาบ๊ายบายครับเก่งเลยที่ชิดป่าได้แล้วลูกสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ